ีรู้ว่าปีไม่ใช่คนที่จะดูแลความฝันของเดือนไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะปีเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาเล่นละครเก่งนะนอกจากแกจะโง่แกยังน่าเบื่อขนาดไหนด้วยแค่ไหนผู้ชายที่ไหนเขาก็ไม่เอาหรอกตื่นแล้วล่ะครับคุณเรียนหยาดผมกำลังรอให้คุณตื่นมาเห็นของขวัญที่ผมเตรียมไว้ต้อนรับคุณอยู่พอดีเดือนไหว้แม่หรือยังผมอยากให้คุณรู้นะครับว่าผมจริงใจกับคุณเป็นแฟนกันได้หรือยังครับคุณพี่